เริ่มมาเนี่ยไปดูบรรยากาศที่หลายๆคนบอกว่าแม่ค่อนข้างสยองขวัญฮะชวนขนลุกไหมคะชวนขนลุกที่แถวโคราชเนี่ยนะครับเพราะว่าไปพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ในอาคารโบราณที่ถูกทิ้งอาคารเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาเกือบ30ปีนี่คุณผู้ชมเป็นอาคารหลังนี้แล้วดูลักษณะของอาคารดูพื้นที่รอบๆแบบนี้นะฮะนี่คือกลางวันนะเดี๋ยวมันดูรกทึบมากเลยอ่ะอาคารนี้ครับเป็นอาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสูงเนินของจังหวัดนครราชสีมาเฮาฮะไม่ได้ใช้มา29ปีละคือถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เหรอฮะถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆนะครับประตูหน้าต่างชำรุดทรุดโทรมแล้วด้านนอกคุณผู้ชมเห็นแล้วเมื่อสักครู่ป่ารกทึบเลยบรรยากาศกลางวันขนาดนั้นกลางคืนจะขนาดไหนค่ะนะฮะห้องโถงด้านล่างเนี่ยมีของเก่าวางระเกะระกะอยากย่อยก็ขึ้นปกคลุมนั่นๆโครงกระดูกนะคุณธีรวัฒน์นะขึ้นมาชั้น2จะเจอสิ่งนี้ฮะโครงกระดูกมนุษย์โบราณนอนอยู่ในตู้กระจกฝุ่นก็จับมีรอยแตกชำรุดแล้วบรรยากาศนะฮะมีธูปด้วยฮะนะฮะใกล้ๆกันก็เป็นแผ่นศิลาฤกษ์ระบุปีสร้างอาคารปี2535นะฮะชาวอำเภอสูงเนินเขาบอกว่าอาคารหลังนี้เคยเป็นที่เก็บของเก่าและโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากส่วนหนึ่งเนี่ยย้ายไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่อำเภอพิมายบ้างแล้วแต่ว่าเก็บไปไม่หมดนะฮะที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือมนุษย์นะฮะเพราะว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูหน่อยเธอให้มันเป็นประโยชน์หน่อยได้ไหมอย่าไปปล่อยทิ้งร้างแบบนี้เลยนะฟังชาวบ้านหน่อยฮะเขาบอกว่าเขาจะเก็บของเก่าของอะไรนะที่ว่าขุดได้จากปังแขกปังเดี๋ยวของโบราณครับของเก่าโบราณนะครับเอามาไว้โชว์เอามาเก็บไว้ที่นี่เดี๋ยวพอสร้างเสร็จมันก็ไม่มีงบประมาณอะไรที่ว่าเขามาดูแลหรือว่ารักษาอะไรแบบนั้นปล่อยทิ้งเลยนี่เวลาที่ไปตามสถานที่แบบนี้ดิฉันเคยไปถ่ายรายการตามพิพิธภัณฑ์ตามสถานที่แบบนี้เนี่ยนะคะคือสิ่งที่เขาจัดแสดงไว้เนี่ยอันนี้ดิฉันคาดว่าเป็นของจริงเลยนะคะคือถ้ามันเป็นของจริงเป็นของมีค่าแบบนี้เนี่ยแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหมมันน่าเสียดายนะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวัฒนธรรมใช่ค่ะ